แล้วพวกคุณทั้ง3คนที่ยังเปิดไฟอยู่ฟังคำตอบจากหนุ่มโสดให้ดีข้อ1ครับเรื่องที่คุณไม่ชอบผู้หญิงที่งี่เง่าที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรคิดว่าความงี่เง่าใดของผู้หญิงของผู้หญิงที่คุณไม่ชอบที่สุดไม่ชอบแจ๊ดว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องเวลาผู้หญิงที่ไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาใช่เรื่องเวลาหมายความว่าสมมติว่าเราทำงานอยู่นี่ครับเขาจะมาแบบมาแบบพิมพ์อะไรเยอะๆหรือว่าไลน์มาเยอะๆว่าถามนู่นถามนี่ว่าคืนนี้จะกินข้าวที่ไหนนู่นนี่แล้วจะเอาคำตอบเดี๋ยวนั้นบางทีผมคอนเซนเทรตที่งานอยู่ครับผมจะเป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยได้ทำแต่งานแสดงว่าคุณเราจะบอกว่าผู้หญิงที่งี่ง่าแบบไม่รู้เวลาเวลาถ้าเกิดทำงานอยู่เขาจะควรจะต้องแบบเว้นสเปซให้เราทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเสร็จกี่โมงแล้วเราก็จะเข้าใจก็คือว่าสมมติถ้าผู้หญิงอะเนาะเป็นแฟนกันก็ต้องรู้แหละว่าเวลาเนี้ยเขาทำงานอยู่แล้วสมมติถามว่าแล้วเย็นนี้จะทานที่ไหนแล้วบอกเดี๋ยวว่ากันสมมติทำงานอยู่เฮ้ยตอบมาเลยเราจะได้รู้เราจะได้รู้งานอะไรไอ้ไอ้เย็นบ่าแม่คุณไอ้ไม่ค่ะขยายความฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเล่นเหมือนซะจนพี่พศทักเลยว่าเอาเป็นบ่อยนั่นแหละพอดีฉันเล่าทุกคนเห็นภาพใช่ไหมคะแค่เล่าเรื่องให้ฟังเฮ้ยตอบมาเลยเราจะได้รู้เราจะได้รู้งานอะไรแค่เล่าเรื่องให้ฟังแค่เล่าเรื่องให้ฟังอะไรไม่คือส่วนใหญ่อะครับผู้หญิงเนี่ยมักจะแบบช่วยวางแผนเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้ผู้ชายถ้าเกิดเป็นแฟนกันเขาก็จะมีเรื่องที่แบบจุกจิกเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดสมมติว่าวางเรื่องเนี่ยถ้าปล่อยให้เขาคิดเองผมก็จะปล่อยให้เขาคิดเองเลยช่วยคิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาหน่อยช่วยคิดให้หน่อยกินอะไรเลือกเลยผมกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยข้อ2ครับพี่เลิฟกูรูครับถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหลายอย่างมากที่ตรงกันข้ามเช่นอาจจะชอบแต่งตัวสบายๆชอบใส่รองเท้าแตะเพลงก็อาจจะฟังกันคนละแนวแล้วเขาก็เป็นสาวนักกีฬาอาจจะมีเหงื่อแต่ไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยนะแต่อย่างอื่นดีมากเช่นดูแลเราดีเอาใจเราดีมีความเข้าอกเข้าใจไม่ขี้หึงรูปร่างหน้าตาถูกใจคุณจะเลือกเขาไหมผมขอเวลาปรับตัวครับเต่าเหม็นเนี่ยเหรอถ้าแบบอะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้อะก็ไม่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องเทสการฟังเพลงใส่แต่งตัวสบายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบเสียงเขาแตะเงี้ยคนชอบใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นคนสบายๆอย่างเงี้ยจริงก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับหมายถึงว่าตัวเขาเองนะครับแต่ว่าเราอะเราแค่ซีเรียสของเราแต่ว่าถ้าเขาจะแต่งก็ไม่เป็นไรเขาอะเป็นคนวุ่นวายกับตัวเองแต่กับแฟนจะสบายสบายจะอะไรก็เรื่องของเขาไม่ได้ว่าทีนี้มาครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3จากเลิฟกูรูครับสมมติว่าถ้าคุณนอนอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยแล้วสมมติผู้หญิงเขาเปิดแอร์ที่เบอร์28องศาคือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนขี้หนาวขี้หนาวก็เลยต้องเปิดแอร์ให้มันแบบอุณหภูมิแบบ28ร้อนร้อนหน่อยแล้วคุณจะทำยังไงใช่เดี๋ยวนะฮะเปิด28ปิดไปเลยดีกว่าไม่ต้องเปิดสมมติคือพูดง่ายว่าเขาเป็นสาวขี้หนาวก็อาจจะแยกบ้านกันนอนไม่ถึงกับแยกผมอาจจะไม่ผมผ้าไม่ผมอะไรเลยแล้วก็อาจจะอยู่มุมของผมไปอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไปห่มครับก็คือไม่มีนอนด้วยกันก็นอนถอดเสื้อตื่นเช้ามาเคารพธงชาติอะไรอย่างงี้เลยเหรออะไรผู้หญิงแก้ผ้าอยู่ผู้หญิงจะห่มผ้าใส่เสื้อคอต่าไปเราก็แก้ผ้าแอร์จ่อลงตัวเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ก็ถือว่าเขาก็พยายามคอมโพรไมส์ไงเอาละโอเคขอบคุณเลิฟกูรู้ทั้งสองท่านนะฮะเรียกว่า